จงโยนอดีตเพื่อทราบว่าก่อนจะมาเป็นละครตลกจะเป็นอะไรรู้สึกว่าถ่ายท่าไหนนี่ไม่เห็นนะทำไมถ่ายอะไรเนี่ยหนีไปอะไรเงี้ยไอ้หนีไปอะไรเงี้ยอันนี้ประสาทที่น่าไปที่ทิ้งไปยิงคนเดียวเข้าถ้ำทีนี้นี่ยืนหน้าถ้ำมันไม่ถ่ายอะไรรูปแบบนี้ถ่ายรูปไม่มืดมืดเปล่าอาม่าอยู่ในถ้ำมืดไปไหนอาม่าออกมายืนนี่อาม่าหน้าถ้ำหน้าถ้ำป้าป้าถ่ายด้วยไหมเข้าไปยังไงได้เปล่าไปเจ้าไหมที่ยังไม่ได้จ่ายเดี๋ยวที่ว่าคิดเมื่อวาน
เด็กๆครับขอบคุณพ่อให้เราบังคับวันนี้รับบทเป็นเอกภพจิตไทยติดตาด้วยองค์พระมเหสีนำแสดงโดยอยู่ที่ไหนนะเดี๋ยวจะโทรบอกนะเย็นวันศุกร์จะโทรบอกนะชิงเราไปถ่ายด้วยไปถ่ายแล้วแม่ไปถ่ายตรงนู้นพี่ขวัญบอกว่าปะเอ้ยหรือว่ามนุษย์กับทะเลวันไปหาจำรูนนะจ๊ะวิทูลทัศนานี่เหรอวิทูลทัศนาอันนี้เป็นหอสูงยอดมดมันไปทางเล่นดีไปไปคิดไม่ถึงแจ้งตำรวจมันจ่ายตังค์แล้วเราสบายแล้วอย่าถ่ายอย่าเพิ่งถ่ายไว้ป้าถ่ายหนูก่อนโอ้ลิลี่หายไปเลยอยู่ไหนวะอ้ออยู่นี่เดินขึ้นไปเลยลิลี่มาถ่ายตรงนี้ด้วยหนูลงไปยืนข้างล่างเลยแล้วถ่ายไปถ่ายเลยดีวะลิลี่ถ่ายใครอ่ะถ่ายใครฝรั่งเหรอหล่อเหรอคะI'm not enough.
ตรงนี้สวยมุมนี้สวยวุ้นใส่ดีว่ะยืนตรงนี้นะประวัติว่าใครยิ้มดิทางนู้นเลยลิลลี่ทางนี้มันปวดแดดก็ไปยืนดิแต่หัวลิลลี2นางสาวไทยเอาให้พี่จริงถ่ายทีนึงลิลลี่ถ่ายทีนึงมาเร็วนี่ถ้าเขาชอบไปทำสกสกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวลิลลี่ก็ถ่ายลิลลี่เดี๋ยวนี่มาถ่ายกับแม่ลูกเร็วแม่ไม่ได้ถ่ายกับลิลลี่จริงมาถ่ายกับแม่มาเอาไปถ่ายหมดเลยพร้อมกันหมดเลยทุกคนอ่ะอะไรอ่ะเอาไปเดินเดินเดินสวยอ่ะคันนี้ไม่ร้อนด้วยนะสบายเย็นสบายคราวที่แล้วเรามาแต่ของโบราณนะป้าปิดยาไปทางไหนมีคนไหมI'm
นายพูดนายดอกนายดอกนายทำแก้วนายทำหนุนนายทำแจ่มใหญ่นายแน่นนายเมืองนายเมืองขุนจันทร์นายอินตัวอะไรไม่รู้อยู่ข้างหลังแม่ดูดิมีตัวเพื่อเนื้อและชีวิตเพื่อรักษาแผ่นดินไทยรบชนะพม่าถึง7ครั้งไหนแม่ยังมีจนพม่าขั้นค้ามฝีมือโอ้ยไม่เอาลูกไม่เอาต่อยมาดิไม่เอาลูกเบาๆนะเล่นกับเตะเล่นเตะถ่ายแล้วหนูอยากถ่ายเดี๋ยวลองดูมันไม่กลัวเดี๋ยวนั้นเดินอย่างช้าๆสบายสบายสับประหลาดดูมายุกไหมมันยังว่าตอนบอกแล้วอ่ะก็บอกเลยเยลลี่ยังเก่งเลยดูได้เยลลี่เดินเก่งสบายมากแม่กลัวอ่ะคุณแม่ดูคุณแม่ทำเป็นนางงามเดินไม่ได้ลูกแม่ไม่โดนดูนะสว่างอ๋อนี่ปิงปิงกับวังสายนี้จ้ะปิงกับวังรวมกันหน้าค่ะรวมเป็นเจ้าพญารวมกลายเป็นเจ้าเป็นนางเจ้าหลังน้ำโพเลยเป็นยังไงบ้างเนี่ย
รถไฟปากน้ำโพถ้าคนอยู่ฝั่งนู้นก็มาเรือสะดวกกว่าใช่ไหมคะThank you.
วสระแหน่ของงามเนี่ยมันขึ้นเหนือในน้ำไม่ติดจ้ะอ๋อไม่เป็นไรครับมันเป็นปรากฏแก้วปรากฏแก้วเหรอครับจ้ะมีฟ้าพ่อฟ้าไม่พ่ออีกนะปรากฏแก้วอย่างเดียวเหรอคะค่ะแล้วแถวนี้มีปลาอื่นอีกไหมคะเดี๋ยวดีๆ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 เดี๋ยวดีเย็นสบายมากเลยโอ้โหถึงที่นาร้อนยังนะทางหน้าต้นไม้ไหมไม้ใหญ่เลยกระบะไม้ใหญ่ไม่ไกลเกินยนต์ขอเชิญทุกคนอดทนย่างเดินแฮะเดินลงมาเลยลิลี่ขาชันแล้วก็ลิลี่เดินเหมือนคนแก่เลยลิลี่มือเย็นเปล่ามือเย็นหมดเลยแฮะจะไปดูต้นกระบะใหญ่มือซีดเหมือนแล้วลิลี่บอกอันนี้มีเลือดเดินชันนะตรงนี้ระวังชันไหม
รอดแล้วปิ้งตกเป็นลูกขนุนเลยนะน่ากินทานต้นอะไรเที่ยวธรรมชาติอ่ะขาสั่นต้นไม้ต้นไม้ให้สัตว์ป่าอาศัยอยู่ไม่มีต้นไม้ก็ไม่มีสัตว์ป่าติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์กำลังเที่ยวชมอะไรนะอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราชมาดูต้นกระบากใหญ่ลิลลี่กลัวมากเลยนี่เห็นไหมขาตันมาแล้วกล้างจังหักไอ้นี่มีดใครนี่ตั้งตรงนี้ปาระวังมีดนะโอ้โหมีจุดพักผ่อนด้วยอย่างเนี้ยใช่ลงเขามาเขานี้สูง400เมตรเอ๊ะมันเป็นค่าสโลปเนี่ยต้องคิดค่าไซคอสแทนว้าวนี่อะไรนี่นั่งเด็กๆมาอ่านให้ฟังหน่อยดิไลเคนไลเคนสาหร่ายกับราเรียกว่าไลเคนรวมตัวกันเป็นแผ่นสีขาวเทาเป็นตัวย่อยสลายที่ใช้ความชื้นมีอยู่ดาดดื่นในป่าเมืองไทยกำลังจะถึงแล้วลูกกำลังจะถึงแล้วเดี๋ยวดีๆเดี๋ยวล้มลิลลี่ไปยืนเทียบหน่อยที่ว่าใหญ่ขนาดไหนลิลลี่ไปไปกอดหน่อยที่ไปกอดหน่อยไปกอดหน่อยใหญ่ขนาดไหนโอ้โหใหญ่จริงๆบอกว่าจะถ่ายขึ้นไปข้างบนแล้วนะโอ้โหลองดูได้ใหญ่ขนาดไหนโอ้โหใหญ่จริงใหญ่ที่แต่รูปอยู่ในประเทศไทยนะคะ
อ่ะมายืนคู่กันหน่อยดิไปเกาะต้นไม้หน่อยสิเออลิลี่เข้าไปดูสิเออนี่ต้นไม้ต้นธรรมดานะใช่ไหมแล้วเนี่ยต้นอยู่นี่อ่ะหาขึ้นครับเสียงคนถ่ายหอบยังไงไม่ไหวแล้วสามคิดใครนี่วัดต้นกระบาลนี่ต้นกระบาลคนถ่ายแหละต้นกระบาลไม่ใช่ต้นกระบาลด้วยโอ้โหลิลี่เก่งจริงตอนลงมานี่ไม่กล้าลงมานี่ขึ้นเก่งจริงๆเลยมีลิลี่เก่งที่สุดเลยเวลาขึ้นเลยนี่เวลาขึ้นเนี่ยทางลิลี่เป็นผู้นำทางลงไม่เก่งแต่ขึ้นเก่งนะไม่มีกระเช้าเหรอนู้นลูกต้องขึ้นไปถึงต้นไม้ต้นโน้นอ่ะลูกโน้น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 ตรงไปโน้นเกือบแล้วเกือบแล้วที่เห็นล่มๆนะคือก้อนเมฆมันเงาของก้อนเมฆอะลูกนี่เคยเห็นต้นไม้ปลูกฝิ่นกันสมัยก่อนดูเห็นไหมอีกหลายปีนี่กว่าถ้าปลูกนี่ยังไม่ปลูกเห็นไหมนะหลายปีกว่าปลาที่เชื่อมใหม่ๆกับ
ายเราเนาะเดี๋ยวมาร่วมบุญด้วยกันหน่อยร่วมบุญร่วมแรงกันหน่อยเนาะเดี๋ยวจะมาวัดตะเกียบคุณแม่อธิบายดินี่อะไรอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะคะไอ้เหี้ยแล้วเจดีย์ที่เห็นนี่อะไรเจดีย์อะไรอ่ะคะอ้าวนึกว่ารู้สีสัจฉนาอะไรมั้ยไม่รู้เลยไม่รู้อ่ะเดี๋ยวมาเรียกอะไรที่ตัวนะครับเออเข้าไปในนี้แล้วก็สุโขทัยปกครองมีอารยธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันสวยงามมีตาและงานแก้วทุกอย่างคิงรัดสวยมากสุโขทัยคุณแม่เคยมากับคุณตาแล้วก่อนอยุธยานะก็ต้องเก่าๆอย่างนี้นะเพิ่งเห็นเจดีย์องค์นู้นสวยป่ะนี่ดูดิกินไอติมมาแบ่งกันหน่อยได้ไหมจุดที่สองเจี๊ยบนี่มีเนี่ยมีนกเราต้องมีตาหวานเลยสงสัยสามทั้งห้องแน่เลยถ้าหนูสามก็สามห้องแล้วหนูสามมันก็สี่หมดเลยถ้าสมัยกรุงสุโขทัยนะคะลิลลี่น่าจะมีคุณแม่จะเป็นไก่หน่อยไก่เป็นไก่เป็นไก่เอ๊ะคือจะเป็นมะคุเทศอ่ะไม่ใช่เทศอ่ะโอ้วันนี้จริงๆได้ตั้ง 3.35 แหละป๊าป๊าต้องเอาของป๊าป๊าไปก็แล้วกันไม่เอาโอเคเอามือถือเอาของแม่ถ้าเอามือถือของแม่จะดีกว่าเอามือถือแม่แล้วก็ซื้อเสียบลูกคุณแม่แล้วคุณแม่เอาใหม่เลยนะลูกนะก็เดี๋ยวถ้าจะให้ดีๆนะต้องซื้อให้หนูใหม่เลยฮะต้องซื้อให้หนูใหม่เลยส่วนป้ากับแม่จะขายจะทิ้งอะไรก็เรื่องของป้าแล้วลิลลี่ไปไหนลิลลี่โอ้ลิลลี่ว่าไงเห็นว่าไงเป็นเรื่องที่ดีมากลิลลี่อยากได้อินเทอร์เน็ตมากกว่าใช่ไหมนี่มีความเห็นว่าไงลิลลี่เพราะว่าจะได้ถ้าได้อินเทอร์เน็ตลิลลี่ได้เล่นด้วยเออลิลลี่ลืมขอของลิลลี่จะเอาอะไรลิลลี่ได้4หมดเอาคอมใหม่ลิลลี่ได้เกรดอะไร4หมดเลยเอาคอมใหม่ได้4ค่ะทุกตัวเลยค่ะไม่มีคอมใหม่เอาไปเล่นอะไรนะตัวงเลยใช่มั้ยคะหือคอมใหม่เอาไปเล่นอะไรเกมคอมใหม่ติดอินเทอร์เน็ตด้วยก็ลิลลี่เอาคอมใหม่พี่ยิงเอาอินเทอร์เน็ตคุณแม่เอามือถือใหม่ค่ะไม่เอาหนูเอามือถือไปได้ลูกเก่งหมดนะคะไปป้าเอาคอมใหม่คอมใหม่จ้ะๆๆๆหนูเอามือเอวันนี้เว้ยดูจำมาอันนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มุมไม่ค่อยสวยเลยใช่ดูทางไกลก็ได้ป้าซูมนี่ซูมหมากขามใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยโขทัยนะครับกวาดละแวกกระมิดกระแมงเก่งๆกระไอ้ตัวแถวๆในทุ่งนาที่มีเขาหน้าหมดได้ยินไปในวิดีโอมันไม่อายคนหรอกจริงๆมาวันยายหน่อยดิวัดนี้มีอะไรบ้างไม่รู้อ้าวอ่านดิลูกอ่านลองไปนั่งข้างล่างดีกว่าสนุกป้าจะเป็นหนูในป้ายด้วย
แล้วนะทรงเดียวกันแม่บอกผิดก็เลยงงหรือทรงดอกบัวหรือทรงอะไรนะว่ายน้ำป่ะพุ่งข้าวอะไรนะทรงพุ่งข้าวบินทรงเทียนไก่เดี๋ยวอธิบายใหม่สิเอาลิลี่อธิบายอันนี้วัดอะไรลูกอธิบายทำไมวัดสระสีวัดสระสีมีเจดีย์ทรงกลมแบบลังกาเป็นไปดักหน้ากล้องเลยไปลิลี่ไปดักหน้ากล้องลิลี่วิ่งไปหน้าลิลี่วิ่งไปหน้าเลยไปหน้าของแม่สองคนไปทุกคนว่ากลอยแม่ป้าให้ขี่จักรยานมาให้ไอ้จ้าแม่ตกลงเลยจุดที่4นี่เป็นวัดสระสีนะคะปัญหาจริงวัดสระสีวัดสระสีเวลาสงกรานต์เขามาลอยกระทงกันที่สุโขทัยไงที่ว่าเขามาลอยกระทงกันอ่ะนะยามเย็นในช่วงเวลา 17:57 ณอุทยานสุโขทัยอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะครับอุทยานและที่เราเห็นในภาพนี้นะคะจะเห็นแนวภูเขาอยู่ด้านหลังจะเห็นแนวภูเขาอยู่ด้านหลังเลยไหมจะอ้วนเป็นไตพวกนี้พูดนี้ด้านหลังจะเป็นแนวภูเขาด้านหน้าจะเป็นสระน้ำต่อไปได้ละเห็นไหมโง่เฮงดีเนี่ยนี่เอานะสงสัยตรงนี้เป็นจุดที่1ไงเราตรงนี้เดี๋ยวเขาจะให้ตีระฆังด้วยใช่มั้ยตรงนั้นเห็นมั้ยซูมเห็นมั้ยซูมเห็นสบายเลยนี่เอาไปพาลิลี่ขี่จักรยานหน่อยพระศรีสุริโยไทยเป็นยายเป็นยายนะพระศรีสุริโยไทยเป็นยายพระพี่นางในสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระเจ้าบรรดา
้าถ่ายรูปยืนขึ้นมายืนให้เรียบร้อยมันร้อนเรียบร้อยยังจ้ะพอยังไปยังต้องสวยเลยได้ยังคะเช่นทุกท่านก็สามารถที่จะร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธาเช่นเดียวกันนะครับไม่ได้กำหนดราคาไว้แต่นะครับเหมือนกับในช่วงวันสำคัญในช่วงเทศกาลเช่นนี้เราก็มักจะซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆสิ่งที่มีราคาไปฝากผู้ที่มีประการรักคุณชุดไหนก็ได้ครับหันหน้าไปหาหลวงพ่อทำบุญในวันนี้ด้วยกันท่านบอกว่าตัวดีที่คนอื่นได้ร่วมแรงกระทำในครั้งนี้นะครับนั่นเองบอกว่าบุญกุศลเนี่ยจะเป็นเรื่องที่นำชีวิตของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าให้มีความประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับไม่ว่าจะเดินทางใกล้ทางไกลนะครับชีวิตของเราจะมีความปลอดภัยนะครับไปไว้ข้างนอกก่อนที่เราเรียกว่าประโยชน์นะครับก็คือการถวายให้พระคุณเจ้าท่านได้มีจีวรในการขัดเปลี่ยนนะครับ1ปีท่านจะได้เปลี่ยนจีวรหนึ่งครั้งนะครับประการที่2ก็คือเป็นเรื่องของการทำก็คือเป็นการส่งเสริมการศึกษาในทางพระพุทธศาสนานั่นเองนะครับท่านสามารถที่จะร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธานะครับไม่ได้กำหนดราคาไว้แต่ประการใดท่านจะปักไว้ที่ต้นกล้วยด้านหน้าก็ได้หรือว่าจะใส่ลงทางพระศาสนาท่านมีพระพุทธพระที่ตัดเป็นประการที่ทางหาข่าวรับรองเอาไว้ว่าคงจะทำให้การตรวจสอบการเริ่มมาทำตัวนี้จัดการทำรายการทำตัวเองทำตัว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 หนังสือพระไตรปิฎก45เล่มนี้นะครับแบ่งเป็นพระสูตรแปดเล่มแรกเด็กๆมาส่งน้ำพระแป๊บนึงมาทางพระคุณเจ้าก็ได้เล่มเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างให้กับทุกท่านนะครับได้ยกถวายกับตัวแทนของพระสงฆ์นะครับการถวายหนังสือพระไตรปิฎกเนี่ยนะครับถ้าเราจะไปจัดซื้อด้วยตัวเราเองก็คงจะเป็นเรื่องที่ลำบากเพราะว่าจะต้องใช้เงินหรือปัจจัยเป็นจำนวนมากเวลาหล่อเนี่ยนะคะเขาจะไม่นานหน้าแล้วก็ไปถ่ายเองไปปัจจุบันที่เราเรียกกันว่าหมู่บ้านเตาหายปัจจุบันเราเรียกกันว่าหมู่บ้านตาชีปะขาวหายจะมีวัดนี้นะคะจริงๆทางวัดตาชีปะขาวหายสิ่งสำคัญต่อมานะคะคือพระเจดีย์องค์นี้นะคะเป็นเจดีย์ทรงระฆังของวัดค่ะเป็นเจดีย์ทรงระฆังกว้างค่ะจะตีได้ชนะในเร็ววันนะคะพอมาถึงที่นี่นะคะท่านจะล้อมเมืองไว้นานแต่ว่าไม่สามารถชนะตามแม่ทัพไทย1วันค่ะหลังจากขอดูตัวแม่ทัพไทยแล้วนะคะก็ได้มีการผ่าสุดท้ายนะคะ
แม่ทัพไทยคนนี้นะคะก็คือเจ้าพญาจักรีนะคะได้สถาปนาเป็นรัชกาลที่1แห่งราชวงศ์จักรีของเรานะคะก็คือรัชกาลที่1ของเรานั่นเองนะคะการทดลองเฉยๆค่ะค่ะจะเปิดเพลงแล้วให้น้ำพุเต้นระบบพ.ศ. 2500นะคะทำเหตุการณ์เพลิงไหม้นะคะเกิดจากเด็กอายุกลางปรามณีนะคะเป็นผงลายหางวันปรามณีนะคะผมจะมีขนาดเล็กกว่านี้นะคะขนาดประมาณฝ่ามือค่ะแล้วก็เป็นผงผ้าสร้อยดอกครั้งหนึ่งค่ะในบริเวณนี้เคยใช้เป็นที่สำหรับประหารนักโทษค่ะเราก็พบฐานทิ้งเล็กน้อยนะคะก็เลยสร้างขึ้นมาใหม่ค่ะสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อให้ยุคชนรุ่นหลังนะคะได้ใช้ในอดีตมีพระอัฏฐารถเป็นองค์ประธานค่ะเป็นพระยืนนะคะต่อมาค่ะที่ภูเขาทองนะคะจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะในส่วนถัดมานะคะก็คือโบราณสถานวัดศรีสุคตค่ะก็ท่านใดนะคะได้มาจังหวัดพิษณุโลกแล้วมาบริเวณนี้เมื่อ 2-3 ปีก่อนค่ะจะพบกับบ้านเรือนตั้งอยู่ที่นั่นขอให้ย้ายออกเพราะว่าเราจะจัดพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะคือด้านหน้าจะมีไก่นะคะเป็นไก่ชนพันธุ์เหลืองหางขาวค่ะเป็นไก่เพิ่งจะขุดค้นพบในปลายปีพ.ศ. 2546ค่ะก็แต่อดีตนะคะเมื่อหลายๆปีที่ผ่านมาก็เป็นสนามฟุตบอลของโรงเรียนพิศนุโลกวิทยาคมค่ะตรงด้านนี้นะคะจะเป็นฐานของหงค่ะทำให้สันนิษฐานได้ว่าเป็นที่อยู่อาศัยของพวกสนมนางในค่ะค่ะราชวังนะคะมี3ส่วนด้วยกันนะคะก็คืออาชนะรูปนี้นะคะก็คือ I went to สุพรรณบุรีค่ะจังหวัดส่วนนี้นะคะ I went to บึงชวาก